4. เมตตคูนวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของเมตตคูมานพ 1056 เมตตคูมานพทูลถามดังนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหาขอพระองค์โปรดตรัสตอบปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าพระองค์ย่อมสำคัญพระองค์ว่าทรงเป็นผู้จบเวททรงอบรมพระองค์แล้วทุกหลายรูปแบบอะไรก็ตามในโลกนี้ทุกเหล่านี้เกิดมาจากที่ไหนหนอ 1057 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมตตคูเธอได้ถามถึงแดนเกิดแห่งทุกข์กับเราแล้วเราจะบอกแดนเกิดแห่งทุกข์นั้นแก่เธอตามที่รู้ทุกหลายรูปแบบอะไรก็ตามในโลกนี้ล้วนเกิดมาแต่อุปธิเป็นต้นเหตุ 1058 ผู้ใดแลมีปัญหาก่ออุปธิผู้นั้นจัดว่าเป็นคนเคล้าย่อมเข้าถึงทุกข์บ่อยๆเพราะฉะนั้นบุคคลรู้ชัดอยู่เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นทุกว่ามีชาติเป็นแดนเกิดไม่ควรก่ออุปธิ 1059 เมตคูมานพทูลถามดังนี้พวกข้าพระองค์ได้ทูลถามปัญหาใดกับพระองค์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบปัญหานั้นแก่พวกข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหาอื่นต่อไปขอพระองค์โปรดตรัสตอบปัญหานั้นด้วยเถิดนักปราชญ์ทั้งหลายจะข้ามโอคะชาติชราโสกะและปริเทวะได้อย่างไรหนอพระองค์ผู้เป็นพระมุนีขอโปรดตรัสตอบปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดเพราะธรรมนั้นพระองค์ทรงทราบชัดแล้ว 1060 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมตตคูบุคคลรู้ชัดธรรมใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตัณหาที่ชื่อว่าวิสัตติกาในโลกได้เราจะกล่าวธรรมที่ประจักษ์ด้วยตนเองในธรรมที่เราเห็นแล้วแก่เธอ 1061 เมตตคูมานพกราบทูลดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์ชอบใจธรรมอันสูงสุดนั้นที่บุคคลรู้ชัดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตัณหาที่ชื่อว่าวิสัตติกาในโลกได้ 1062 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมตตคูเธอรู้ชัดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งธรรมชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางเธอจงบรรเทาความเพลิดเพลินความถือมั่นแล้ววิญญาณในธรรมเหล่านั้นเสียไม่พึงตั้งอยู่ในภพ 1063 ภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีสติไม่ประมาทรู้แจ้งละความถือว่าเป็นของเราแล้วเที่ยวไปอยู่พึงละชาติชราโสกะและปริเทวะอันเป็นทุกข์ในอัตภาพนี้ได้แน่นอน 1064เมตคูมานพกราบทูลดังนี้ข้าพระองค์ขอบใจพระวาจานี้ของพระองค์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าแต่พระโคดมธรรมที่ปราศจากอุปธิพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วพระผู้มีพระภาคทรงละทุกข์ได้แล้วเป็นแน่เพราะธรรมนี้พระองค์ทรงรู้ชัดแล้ว 1065พระองค์ผู้เป็นพระมุนีตรัสสอนชนเหล่าใดไม่หยุดหย่อนแม้ชนเหล่านั้นก็พึงละทุกข์ได้เป็นแน่เพราะฉะนั้นข้าพระองค์มาพบพระผู้มีพระภาคผู้นาคะขอนมัสการพระองค์พระผู้มีพระภาคพึงตรัสสอนข้าพระองค์ไม่หยุดหย่อนบ้าง 1066 พระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้บุคคลที่เธอรู้จักว่าเป็นพราหมณ์ผู้จบเวทไม่มีเครื่องกังวลไม่มีเครื่องกังวลไม่คล้องในกามภพข้ามโอคะได้แล้วโดยแท้และเป็นผู้ข้ามถึงฝั่งไม่มีกิเลสดุจตะปูตรึงใจหมดความสงสัยแล้ว 1067
นรชนใดในที่นี้เป็นผู้มีปัญญาจบเวทสลัดกิเลสเครื่องข้องในภพน้อยภพใหญ่นี้ได้แล้วนรชนนั้นเป็นผู้ปราศจากตัณหาแล้วไม่มีความหวังเรากล่าวว่านรชนนั้นข้ามพ้นชาติชราได้แล้วเมตตคูมานวกะปัญหาที่4จบ